สวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมทั้งนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็จะมาคุยถึงประเด็นร้อนๆที่เป็นข้อโต้เถียงกันระหว่างสื่อเนชั่นนะครับกับคุณกนกนะครับกับธนาธรนะของพรรคอนาคตใหม่ที่โต้เถียงกันหลังจากมีคลิปหนึ่งนะที่โผล่มา เป็นเสียงคล้ายคนนั้นเสียงคล้ายคนนี้บางคนก็บอกเสียงคล้ายธนาธรบางคนก็เสียงคล้ายทักษิณมาพูดกันนะครับแล้วก็ไปที่โต้เถียงก็ด่ากันไปมาแถลงกันว่ากันคุณสุทธิชัยหยุ่นก็เขียนข้อความในเชิงการต่อต้านถึงการนำเสนอข่าวของสื่อสมาคมสื่อมวลชนองค์กรสื่อมวลชน4แห่งก็แถลงการในเชิงว่าสื่อควรจะพิจารณาให้ดีอย่าตกเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองหรือนักการเมืองคนไหนนะครับคุณกนกก็ยืนยันว่าเขาเองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคลิปเสียงของใครและในคลิปเสียงนั้นก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นของใครนะครับตอนแรกธนาธรก็วีนแตกต่อมาธนาธรก็ออกมาก็เรียกว่าขอโทษ The Nationนะครับขอโทษกับกนกแล้วก็บอกว่าจะไม่ฟ้องตอนแรกก็จะฟ้องโน่นนี่นั่นนะครับก็ทำให้พรรคอนาคตใหม่กับกลายเป็นศัตรูของทางเนชั่นก็ออกแถลงการบอกว่าบรรณาธิการก็ยืนยันนะครับบอกว่าเขาไม่ได้ทำไม่ได้บอกว่าพรรคการเมืองไหนนะไม่ได้บอกว่าเป็นของใครและก็เปิดโอกาสให้คุณธนาธรมาแก้ตัวด้วยซ้ำไปนะครับในขณะที่ก็มีผู้วิพากษ์วิจารณ์นะ ก็พยายามโจมตีเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ด่ากันไปด่ากันมาผมในฐานะที่เป็นคนกลางแล้วกันนะเป็นคนบ้านนอกเป็นสื่อมวลชนมาตั้งแต่อายุ18ปีนะครับก็ตอนนี้ก็50กว่าแล้วเรียนให้ทราบว่าการนำเสนอข่าวในรูปแบบนี้เนี่ยเรามีหลักการนำเสนอข่าวในรูปแบบของอังกฤษที่ผ่านมาผมมองว่าคุณกนกเนี่ยหรือ The Nation เนี่ยเขาก็เปิดโอกาสให้คุณธนาธรชี้แจงรู้สึกยังไงกับเรื่องเหล่านี้ถ้ามันคลิปปลอมคุณก็ปลอมก็บอกปลอมไม่ใช่เสียงผมนะเป็นการตัดต่อก็บอกว่าการตัดต่อนะครับซึ่งเขาก็เปิดโอกาสให้แล้วนะครับส่วนแถลงการของสื่อ4องค์กรเนี่ยก็แถลงการมาดีนะก็แถลงการว่าเป็นห่วงว่าอย่าตกเป็นเครื่องมือของพรรคการเมืองไหนในช่วงโค้งสุดท้ายทางการเลือกตั้งส่วนคุณสุทธิชัยก็พูดถึงจรรยาบรรณสื่อโน่นนี่นั่นก็อาจจะคุณสุทธิชัยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหากับ The Nation เรื่องของหุ้นจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันอยู่ต่อสู้กันไปมาหลายยกฮะเรื่องของหุ้น The Nation มันอาจจะไม่ค่อยมองอีกมุมนึงเขาก็มองอีกมุมนึงก็ไม่ว่าเขาผิดก็ไม่ได้นะครับแต่ในมุมมองของผมเนี่ยผมมองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับว่าคนสร้างคลิปนี้ขึ้นมา มีเจตนาทำก่อนการเลือกตั้ง3วันเพื่อปลุกอะไรปลุกกระแสทางการเมืองของพรรคการเมืองบางพรรคการเมืองขึ้นมาว่าถูกกลั่นแกล้งถูกใส่ร้ายถูกป้ายสีนะก็ทำครั้งนี้ไม่ใช่ทำพรรคเดียวก็ได้2พรรคไอ้พรรคเพื่อไม่รู้พรรคไหนนะก็ได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะนั่นคือคำตอบนะในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามไอ้พรรคเพื่อทั้งหลายเนี่ยได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ไม่รู้เพื่อไหนนะครับขณะเดียวกันตอนนี้ในโซเชียลมีเดียในประเด็นที่2เนี่ยโอ้ยโหมกระแสเลยพรรคฝั่งนั้นได้แน่นอนนี่ได้แน่นอน มีกระแสโอ้ยคนเชียร์ Google Trend ก็เชียร์ชนะแน่นอนชนะขาดถล่มทลายผมเรียนให้หุ้นส่วนทราบนะสิ่งเหล่านี้คือกลยุทธ์ทางการเมืองทั้งนั้นที่หลักความเชื่อครอบงำทางจิตใจจนถูกปลูกฝังกลายเป็นอุดมการณ์นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งทุกครั้งการทำโพสนับสนุนฝ่ายตัวเองแต่ละฝ่ายก็สนับสนุนหมดนะครับแล้วก็ยึดเรื่องของกระแสเป็นสำคัญถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดอะไรขึ้นเขามีทีมงานก็
ุภาพการเมืองอ่ะมันมีทีมงานใครทำเก่งกว่ากันแค่นี้ผมเรียนตรงๆนะเขามีทีมงานในการทำเขาจ้างคนในราคาที่สูงบางพรรคก็ตั้งในราคาที่ต่ำจ้างทีมงานในการมาขีหน้าคีย์บอร์ดมาขีหน้าคีย์บอร์ดสร้างกระแสกระแสในกลุ่มคนที่สมมติว่าเขาต้องการเด็กอายุ18ปีอัพเขาจะมีทีมในการสร้างกระแสก็จะทำโมเดลขึ้นมาทำคลิปวิดีโอคือเด็กเนี่ยจะรับรู้ข่าวสารในระยะสั้นๆไม่เกิน2นาทีมนุษย์เราก็จะใช้ข้อมูลข่าวสารสั้นๆก็จะทำข้อมูลข่าวสารสั้นๆเนี่ยส่งต่อไปถึงผู้รับสารนะครับพอไปส่งต่อถึงผู้รับสารเขาเรียกว่าเป็นการสร้างกระแสทางการทหารเรียกว่า IO นะครับทางการทหารการข่าวเขาเรียกการต่อต้านข่าวโกงนะครับก็จะใช้วิธีนี้การต่อสู้กันนั่นหมายความว่ากระแสที่เกิดขึ้นในตอนนี้อ้างอิงได้ไหมสิ่งที่ผมพูดนะบอกว่าไอ้เนี่ยมันเป็นกระแสมันเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองอะไรก็กลยุทธ์เนี่ยมันอ้างอิงได้หรือเปล่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนหรือเปล่าเคยเกิดขึ้นมาก่อนยกตัวอย่าง2ครั้งจำไม่ผิดคุณชื่อสหฤทธิ์อะไรที่หัวล้านนั่นนะการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครหูยคะแนนเขาดีมากคนไหนก็นะฮะชื่ออะไรเนี่ยสหฤทธิ์อะไรสักอย่างเนี่ยดีมากเลยสุดท้ายได้คะแนนไม่ถึง 20% อีกคนหนึ่งที่บอกว่าพรรคการเมืองนี้จะได้ถล่มทลายคลองใจคนกรุงเทพมากที่สุดชูวิทย์เป็นไงได้มา2ที่นั่งนะครับยังมีฮะในฝั่งทหารก็มีเหมือนใครฮะเหมือนคุณสนธิพลเอกสนธิบุญยราชกลินโอ้จะได้ถล่มทลายเลยโอ้เยอะมากเพราะมีเครือข่ายที่มาจากการรัฐประหารมีทหารพรรคตรงนั้นตรงนี้นี่ช่วยได้1ที่นั่งพรรคมาตุภูมิสิ่งเหล่านี้สามารถอ้างอิงได้นะครับสามารถอ้างอิงได้ผมไม่เชื่อว่าพรรคที่มีคะแนนนิยมอ้างว่าชนะแน่นอนจะได้เป็นคนจะไปเลือกผมไม่เชื่อเลยเพราะเห็นหลักมันรู้ไงแล้วมันเคยเกิดอย่างนี้มาก่อนและเกิดมาบ่อยด้วยนะครับมาดูแล้วกันนะฮะว่าหลักคิดที่ผมว่ามันเป็นจริงหรือเปล่านะขณะเดียวกันตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ตอนนี้มันสู่วัน2วันสุดท้ายเนี่ยระยะเวลา 3-40 วันเนี่ย ประชาชนคนไทยได้เห็นพฤติกรรมคนหนึ่งเอาเจ้าคนหนึ่งไม่เอาเจ้าคนหนึ่งจะล้มการปกครองคนหนึ่งอ้างประชาธิปไตยคนหนึ่งอ้างเสรีประชาธิปไตยแต่ไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดเลยว่าประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดเลยว่าประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรเป็นรัฐเดี่ยวมีแต่พูดถึงว่าประเทศไทยจะต้องเป็นสหราชอาณาจักรสัมพันธรัฐทั้งที่ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรมีรัฐเดียวไม่ใช่รัฐย่อยๆมารวมกันนะครับสัมพันธรัฐก็รัฐย่อยๆมารวมกันแล้วมาผัดเปลี่ยนกันเป็นพระมหากษัตริย์เหมือนในประเทศมาเลเซียสหราชอาณาจักรก็เป็นรัฐต่างๆมารวมกันก็เป็นประเทศขึ้นมาเหมือนอังกฤษนะครับอังกฤษก็มีกลุ่ม IRA นะกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเพื่อที่จะแบ่งแยกประเทศอยู่แล้วก็มีพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีพระราชอำนาจไม่มีพรรคการเมืองไหนพูดสังเกตให้ดีดิแยกไม่ออกระหว่างเดโมแครซีนะกับระบอบประชาธิปไตยนะครับสิ่งนี้มันทำให้เราเห็นชั้นความคิดของคนที่เรียนหนังสือมาจากต่างประเทศเขามีนักข่าวสิงคโปร์เนี่ยเคยมาสัมภาษณ์ผมรู้สึกยังไงกับพรรคการเมืองเหล่านี้บอกเขาบอกเชงใหม่นะเป็นสิ่งที่ดีกว่าในอนาคตผมรู้สึกยังไงกับคนเหล่านี้ผมก็บอกไอ้พวกนักก็ปีประชาธิปไตยคนหนึ่งก็ไปเรียนอังกฤษมาอีกคนหนึ่งก็ได้มีอังกฤษไปเรียนจากประเทศอังกฤษมานะครับเป็นด็อกเตอร์ด้านกฎหมายเชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญแต่ไปเชี่ยวชาญรัฐธรรมนูญของต่างชาติสิ่งเหล่านี้คืออะไรทำให้เราเห็นว่าโอ้ไอ้พวกนี้มันอยากจะให้ประเทศไทยเหมือนกับประเทศอังกฤษด้วยเฮ้ยมันอยากจะให้ประเทศไทยเหมือนเป็นคอมมิวนิสต์มันขนาดมันไปเรียนประเทศอังกฤษแต่ปรากฏว่ามันไปเรียนเรื่องคอมมิวนิสต์ด้วยนะนั่นหมายว่าไปเรียนประเทศนั้นมันยังไม่ยอมรับการปกครองของประเทศนั้นเลยมันจะให้ประเทศไทยไปเหมือนกับประเทศจีนประเทศเกาหลีใต้เกาหลีเหนือขอไปเกาหลีเหนือ นั่นสะท้อนให้เห็นว่าเขามีหลักคิดเชิงต่อต้าน
แต่ดีแล้วฮะนานวันเราได้เห็นอะไรมากขึ้นนะครับปรากฏการณ์เรื่องคลิป ที่โต้เถียงกันนะบอกว่าสื่อไม่มีความเป็นธรรมสื่อไม่มีจรรยาบรรณสำหรับผมมองว่าเราใช้หลักการนำเสนอข่าวของอังกฤษนะก็มีอะไรเกิดขึ้นก็สัมภาษณ์ก็ให้เห็นประชาชนพิจารณาเองเจ้าตัวก็รู้ว่าเป็นแบบนี้ต้องคิดเอาเองความสั้นไม่ถึงนาทีไม่ถึงนาทีเศษนะครับนั่นหมายความว่ามันเป็นเพียงกลยุทธ์การสร้างกระแสแต่กลยุทธ์การสร้างกระแสเหล่านี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ประสบความสำเร็จจากผลลัพธ์ที่ออกมาเชิงสังเคราะห์นะครับคอยดูแล้วกันนะฮะการเมืองมันสลับซับซ้อนแต่สุดท้ายมันจะทำให้เราได้เห็นเชิงประจักษ์ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับใจสู้เพื่อแผ่นดินแม้มีใครติฉินเท่าไรทุกวันเหนื่อยกายอดทนต้องเก็บเอาไว้เพราะเสียงหัวใจบอกให้ทำเพื่อแผ่นดินเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปขอฟ้าดินคุ้มแผ่นดินไทยขอให้คนร้ายพ่ายสักวันให้คนหลงทางตื่นตนสว่างใจพลันหันมารวมกันร่วมทำเพื่อแผ่นดินเราเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้าง
วันต้องดีขึ้นไปไม่ไกลรบนานมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิ6นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิ6ถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิ6นิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะถ้ากดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ